ขึ้นชื่อว่าอาหารไทยแล้วนะครับก็มีมากมายนะครับผมวันนี้นะครับผมจะเลือกทำชูชีปลาหิมะนะครับชูชีเองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้กับซีฟู้ดนะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะไปเลือกปลาหิมะมาทำกันนะครับไปดูส่วนผสมกันเลยครับว่าจะเลือกปลาหิมะแบบไหนดีครับถ้านึกถึงเวลาจะทำอาหารแบบเพื่อสุขภาพนะครับผมก็นึกไปถึงปลานะครับที่ผมเลือกใช้เลยนี่ก็คือเป็นปลาหิมะนะครับของ Cooking for Fun นะครับอันนี้ก็จะดีอย่างนึงนะครับคุณชมว่าคือหั่นมาแล้วนะครับเป็นโพชั่นหรือว่าเป็นสำหรับ1ที่นะครับหรือว่าจะแบ่งกันทาน2คนก็ได้นะครับนี่ก็จะเป็นอีก1เครื่องเทศไทยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยไม่ว่าจะทำยำหรือว่าต้มแกงต่างๆนะครับเห็นไหมครับว่าใบมะกรูดนี่ครับสวยงามมากเลยนะครับเป็นใบที่แบบใบเต็มๆนะครับแล้วก็สีเขียวเข้มข้นนะครับแถมยังหอมอีกด้วยครับพริกชี้ฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นพริกที่มีสีแดงเข้มเลยนะครับแล้วก็สีเขียวด้วยนะครับผมเองก็อยากจะเลือกใช้นะครับเป็นพริกที่ไม่ค่อยเผ็ดจนเกินไปนะครับผมสามารถที่จะมาทำอาหารนะครับหรือว่าใช้แทนพริกกินหนูก็ได้นะครับที่นี่เองนะครับก็จะใหม่สดทุกวันนะครับผมวันนี้เราก็จะมาผัดชูชีปลาหิมะกันนะครับผมหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าเป็น snow fish นะครับตอนที่เราไปเลือกปลาดูกันนะครับที่นี่เองนะฮะก็จะมีปลาที่หั่นมานะครับหรือว่าสไลด์มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับ1คนทานก็ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชิ้นประมาณเกือบ180กรัมนะครับผมก็จะมีตัวที่ defrost ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตัดหนังออกตัดกระดูกออกนะครับผมหรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะเก็บไว้ทั้งอันเลยก็ได้นะครับก่อนหน้านั้นก็คืออาจต้องเอามา defrost ก่อนแช่เข้าไปในน้ำเปล่าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เปิดน้ำให้ไหลวนอยู่เพราะฉะนั้นแล้วนี่ไม่เกิน10นาทีนะครับปลาชิ้นนี้ก็จะละลายนะครับสามารถนำมาทำรับทานได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมก็จะทำผัดชูชีก่อนนะครับผมผมก็จะเคี่ยวกะทินะครับกับพริกแกงนะฮะแล้วก็น้ำตาลปี๊บเล็กน้อยหวานเค็มนะครับผมเวลาเราแกงชูชีอยู่นั้นนะครับผมก็จะมาเริ่มทำปลานะครับแกงชูชีนี้ไม่จำเป็นต้องเคี่ยวให้แตกมันเลยนะครับผมเพราะว่ารสชาติพริกแกงของเราเนี่ยเข้มข้นอยู่แล้วช่วงระหว่างที่รอนะครับผมก็จะใช้เกลือนะฮะ table salt นะครับของ red rose นะครับผมมันจะนั้นแล้วชุบแป้งนะครับเป็นแป้งสาลีหรือแป้งอเนกประสงค์นะครับผมเอาไว้สักครู่นะครับผมก็จะใช้น้ำมันถั่วเหลืองนะครับเล็กน้อยนะครับตอนนี้ผมว่ากระทะหน้าเริ่มร้อนแล้วนะครับผมใช้ไฟร้อนปานกลางนะครับผมไม่ควรที่จะร้อนเกินไปน้ำตาลปี๊บเล็กน้อยนะครับผมหวานออกปลาแล่มปลาแล่มนะฮะน้ำปลาครับใบมะกรูดซอยเล็กน้อยนะฮะเคี่ยวแกงของเราต่อไปเรื่อยๆนะครับแกงชูชีของเราต่อไปเรื่อยๆนะครับให้ข้นอีกนิดกว่านี้อีกนิดนึงนะฮะดูปลาของเราต่อนะครับปลาสีสวยมากปลาสุกเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะพักปลาไว้ก่อนนะครับแกงของเราใกล้ได้เรียบร้อยแล้วนะฮะ
ผู้ชมอาจจะถามว่าปลาสุกได้ยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมโชว์ให้คุณผู้ชมดูอันนี้เป็นชิปเล็กๆน้อยๆนะครับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเท่านั้นเองนะฮะแต่ก็สามารถที่จะนำเข้าไปใช้ในครัวได้นะครับจะเห็นว่าตัวนี้นะครับปลาเริ่มแตกแล้วนะผมสามารถที่จริงๆมองเห็นด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่บางทีอาจจะไม่รู้ว่าเนื้อมันยังใสอยู่แสดงว่ามันยังไม่สุกนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเริ่มแตกปลีออกมาแบบนี้แล้วนะครับแสดงว่าปลาของเราเนี่ยสุกได้ที่เลยครับผมเพราะว่าโปรตีนนะครับเราได้เห็นโปรตีนของเขาออกมานะครับมีสีขาวๆนะครับผมเห็นไหมครับปลาน่ารับประทานมากนะครับผมนี่แกงของเราก็ได้แล้วเช่นเดียวกันนะฮะจะรู้ว่าปลาสุกยังไงครับผมแบะออกมานะครับฉีกออกมานะครับเนื้อของเขาสุกด้านในเรียบร้อยแล้วนะฮะยังร้อนอยู่เลยนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผัดชูชีกับปลาหิมะครับผม